ตอนนั้นน่ะหนูก็ยังไม่ได้เข้าโครงการอะไรหรอกแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็หยุดไปเนื่องจากว่ามันก็ยังไม่มีปัจจัยกระตุ้นที่ว่าจะต้องไปอยู่ที่ใหม่ใช่ไหมคะเพราะว่าการไปอยู่ที่ใหม่มันหมายถึงการออมการที่เราจะต้องไปอยู่ในที่อื่นอย่างที่หนูเล่าให้พี่ฟังว่ามันพอมันเกิดพ.ร.บ.เจ้าท่าฉบับที่17มันส่งผลกระทบโดยตรงเลยหมายให้กับคนทั้งกองเลยค่ะเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดเขาไม่ให้อยู่ในพื้นที่นี้หรือว่าบ้านเกิดถูกพังขึ้นมาแล้วเขาอะไม่มีที่อยู่อะเขาจะไปอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องกลายเป็นว่าเขาต้องหาแหล่งที่อยู่ใหม่ก็คือโครงการบ้านมั่นคงเพราะว่าที่ดินตรงนี้มันแพงมากนะคะถ้าเป็นที่ดินฝั่งเนี้ยฝั่งทะเลนะคะจะตกอยู่ไร่ละประมาณ2ล้านขึ้นนะคะถ้าติดฝั่งเขาเนี่ยก็ล้านขึ้นมันหาซื้อที่ดินที่จะยกบ้านเนี่ยยากมากก็เลยมาเกิดการรวมกลุ่มบ้านมั่นคงเนี่ยในที่ดินที่จะไปหาที่ดินใหม่เนี่ยมีสมาชิกประมาณ200คนในครั้งแรกนะคะก็มีการรวมกลุ่มมีการออมแล้วก็เข้าสู่ระบบของการไปทำงานร่วมกับปช.ค่ะปช.ก็เริ่มเข้ามาในพื้นที่มาแนะนำว่าระบบต้องเป็นยังไงการทำงานต้องเป็นยังไงมีการจัดตั้งชุมชนมีการออมเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมเป็นหลักนะคะทีมเราก็เริ่มดำเนินการตามที่ปช.แนะนำก็เล่าปัญหาตรงนี้ให้เขาฟังเขาก็ถามนะคะวิวสวยมากเลยค่ะพี่เขาก็ถามว่าเอ๊ะทำไมจะต้องเหมือนย้ายหนีถิ่นฐานของตัวเองค่ะแล้วเหมือนเราไปอ่ะเราจะกลายเป็นว่าพวกเราที่ไปอยู่ที่ดินใหม่แล้วเอาตัวรอดหรือเปล่าทำไมเราไม่ช่วยคนที่เขาอยู่ในชุมชนเนี่ยที่ดั้งเดิมที่เขาอยู่มาแบบชั่วลูกชั่วหลานของเขาแล้วเนี่ยเพราะว่าที่สืบกันมาเนี่ยชุมชนเนี้ยตั้งมาเกือบร้อยปีแล้วเหมือนกันนะคะเขาก็เลยบอกว่าให้เราเนี่ยรวบรวมข้อมูลนะคะว่าบ้านเนี่ยที่มันอยู่ประสบปัญหาตรงนี้มันมีเท่าไหร่ปรากฏว่ามันมี700กว่าหลังนะคะ700กว่าหลังที่อยู่ในคลองแบบเนี้ยที่ประสบปัญหาในเรื่องของด้านที่อยู่อาศัยนะคะจะรื้อบ้านปรับปรุงซ่อมแซมอะไรเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเจ้าท่าเขายังไม่อนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายมันเคยมีการซ่อมแซมแล้วก็มีการดำเนินคดีนะคะทำให้ชาวบ้านอ่ะรู้สึกแบบไม่มั่นใจในบ้านของตัวเองค่ะทีนี้ทางพอเราได้ข้อมูลตรงนี้กลับมาว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างเราก็กลับมาเก็บข้อมูลออกสำรวจข้อมูลค่ะว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีเท่าไหร่นำเสนอไปที่เขาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีบ้านอยู่ทั้งนี้738หลังแล้วมีบ้านที่อย่างที่พี่เห็นเนี่ยชำรุดทรุดโทรมอะไรอย่างเงี้ยอยู่504หลังนะคะก็ได้มีทางคณะกรรมการเข้าไปประชุมเพื่อของงบเข้ามาปรากฏว่าทางทีมคณะกรรมการเนี่ยก็เห็นถึงความเดือดร้อนของเราแล้วก็เห็นว่าที่นี่น่าจะเป็นพื้นที่ที่สามารถเป็นต้นแบบของการแก้ปัญหานะคะก็เลยเป็นหัดเล็กโมเดลขึ้นมานะคะก็มีการช่วยเหลือกันหลายๆภาคส่วนด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นของกระบวนการองค์กรชุมชนนะคะแล้วก็ของพอชอของเทศบาลเทศบาลนี่ก็จะเป็นหน่วยงานหลักๆเลยที่ช่วยอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ชุมชนที่นี่เนี่ยชาวบ้านคือแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากเลยแล้วก็ก่อนที่เราจะได้ใบอนุญาตเนี่ยมันมีเงื่อนไขเยอะแยะมากมายนะคะแต่เราอ่ะคือเขาต้องการอะไรเราสามารถที่จะทำตามที่เขาต้องการได้หมดในเรื่องของการดูแลชุมชนขยะนะคะสิ่งแวดล้อมการปลูกป่าซึ่งเราทำของเราเนี่ยมาอยู่แล้วเราอยู่ด้วยกันเราอยู่ควบคู่ด้วยกันอย่างเป็นปกติอยู่แล้วนะคะทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าได้ใบอนุญาตมาแล้วเราจะละเลยนะคะก็ยังมีการปลูกป่ายังมีการเก็บขยะอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยดีใจกันมากนะคะบางคนแบบวันที่ได้รับอนุญาตเนี่ยคือน้ำตาไหลเลยนะพี่บ้านอ่ะมันยกมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่อะไรเงี้ยใช่ไหมวันนึงเขาเคยคิดว่าเขาอ่ะอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่วันเนี้ยเขาได้อยู่เขาได้ซ่อมแซมเขา
ขาไม่ต้องกังวลละทีนี้มันก็ส่งผลกระทบกับกลุ่มที่จะไปอยู่บ้านใหม่อยู่นิดหน่อยคือบางคนก็สามารถที่จะอยู่ที่ดินเดิมไม่ต้องไปออมเพิ่มนะคะก็เขาก็ปรับปรุงซ่อมแซมอยู่ในพื้นที่เดิมค่ะส่วนบ้านที่ขยายเนี่ยเขาก็ไปอยู่ในบ้านมั่นคงที่ดินใหม่เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะยกบ้านได้ในที่ดินนี้อีกแล้วเลยก็ทุกวันนี้คือชาวบ้านเขาก็มีความสุขกันมากแล้วก็บางจะพูดถึงงบประมาณที่ได้มาจากพช.นะคะที่ในส่วนของเขาสนับสนุนบ้านที่ดินบ้านในที่ดินเดิมนะคะเนี่ยอย่างบ้านที่พี่เห็นเนี่ยคือก่อนหน้านี้ยายไม่ได้มีรายได้อะไรนะคะบ้านเนี่ยเข้าได้เนี่ยต้องจำกัดคนเพราะบ้านเนี่ยจะพังนะคะพอได้เงินมานะคะเขาก็ปรับปรุงให้อยู่ได้นะคะสุขภาพจิตสุขภาพชีวิตเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็คือเกิดพลังอีกอย่างนึงก็คือว่าเขาเนี่ยมีการรวมกลุ่มกันอย่างเช่นเรื่องช่างอาสามันอาจจะมีมาหลายสิบปีแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยมันกลับมาใหม่นะคะมันกลับมาตอนพช.เนี่ยได้นำร่องมาก่อนว่าเขามีทีมช่างมาจากที่อื่นนะเรามาช่วยกันแล้วก็จะกลายเป็นว่าเราช่วยเขาเขาช่วยเรานะคะทุกวันนี้ก็คือความสัมพันธ์มันก็จะแน่นแฟนกันยิ่งขึ้นค่ะมันก็เกิดอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นมิติที่ดีที่เมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้ขุดค้นพบแต่ว่าตอนนี้เรามีอยู่ในตำบลของเราแบบอยู่แล้วอะไรบ้านแซมไปแล้วนะคะคือเป้าหมายเนี่ยมีทั้งหมด504หลังนะคะเราได้มีการประชุมกับทีมงานกันอยู่แล้วนะคะว่าเราจะทำหมู่บ้านไหนบ้างเฟสไหนบ้างณขณะนี้นะเนื่องจากว่าเราได้รับงบประมาณเนี่ยเป็นงบประมาณแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละงวดเนี่ยไม่เท่ากันนะคะอย่างครั้งแรกเราได้รับงบซ่อมเกี่ยวกับงบซ่อมบ้านเนี่ยครั้งแรกเราได้มา1.5 ล้านนะคะก็จะซ่อมได้60 ล้านค่ะก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในเราก็ซ่อมไปครั้งล่าสุดนะคะอีก60ก็เป็น120 หลังค่ะตอนนี้ก็เนื้องานอยู่ที่ 95%ปีแล้วยังไม่เกิดไงก็เลยนี่แหละถือโอกาสทิ้งที่เลยมาประเดิมตำบลหัน